วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับคิดถึงผมกันหรือเปล่านะฮะก็คลิปที่เพื่อนๆได้ดูตอนนี้นะครับก็เป็นคลิปของปีใหม่แล้วนะฮะก็คือเริ่มต้นมาในเดือนมกราคมปี2562แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยเดินทางกับพวกงานออนไลน์เนี่ยมาค่อนข้างจะหลายแพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถทำเงินได้หลายหลักนะครับอย่างน้อยก็หลักพันแน่ๆนะครับแล้วก็บางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ทำเงินได้ถึงหลักแสนเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะครับก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ต้องขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างนะฮะผมเองก็สำหรับปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะครับก็ไปทำบุญมา9วัดนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากทำบุญเสร็จแล้วนะครับมันก็สบายใจขึ้นเยอะนะฮะก็หวังว่าปีใหม่นี้นะครับปี2562นี้นะครับก็หวังว่าบุญที่ผมทำมานะฮะจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับประเดิมปีใหม่เลยแล้วกันนะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอริมเทรดอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำเงิน300บาทใน20นาทีให้เพื่อนๆดูกันนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่า300บาทใน20นาทีนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่กันไปด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็เป็นการทำเงิน300บาทจากโอลิมเพียดนี่ใน20นาทีนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้นะครับครบ20นาทีแล้วนะฮะแล้วยอดเงินที่แปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่320กว่าบาทในนั่นเองนะครับก็ตีเป็น300บาทก็พอนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นคลิปปีใหม่นะฮะผมเองนะครับไม่ได้มาแค่โชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่า20นาทีผมทำเงินจากโอลิมเพียดนี้ได้เท่าไหร่นะฮะผมจะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับซึ่งเป็นเทคนิคหลักเลยนะครับที่ผมใช้ในการเทรดในโอลิมเพียดนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้ต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ต้องหมั่นทำมันซ้ำๆนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับจะยิ่งทำกำไรได้เยอะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเทคนิคนี้ทำงานยังไงและเทคนิคนี้ควรใช้เวลาไหนนะฮะซึ่งผมเองนะครับก็ต้องยกเครดิตเทคนิคนี้นะครับให้กับเทรดเดอร์ที่มาสอนผมแล้วกันนะครับเขาไม่แนะนำให้ผมบอกชื่อเขานะครับก็เอาเป็นว่าเทคนิคนี้เนี่ยผมมีคนสอนมาอีกทีนึงนะครับแล้วผมก็มาสอนต่อเพื่อนๆนะฮะซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะฮะว่ากว่าจะมีคลิปนี้ขึ้นมากว่าจะมีเทคนิคนี้มาสอนเพื่อนๆนะครับผมต้องฝึกมาก่อนเหมือนกันนะครับกว่าที่จะมาทำกำไรได้และกว่าที่จะมาเทรดได้นะครับต้องบอกว่าเทคนิคนี้นะครับถ้าความยากระดับ5ดาวนะครับผมให้แค่2ดาวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามือใหม่ก็สามารถเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นได้เร็วนะครับและที่สำคัญเลยคนที่มีทุนน้อยก็สามารถที่จะเล่นเทคนิคนี้ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้เงินอยู่ที่10ดอลลาร์หรือว่าเป็นเงินเนี่ยราวๆ300กว่าบาทแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าก็สามารถทำกำไรได้ถึง300กว่าบาทเหมือนกันนะครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับพูดกันมาอาจจะไม่เห็นภาพนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเทคนิคนี้ทำยังไงนะครับก็โอเคผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้าเทรดของโอลิมเทรดกันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคนี้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับหนึ่งก็คือพาราโบลิกนะครับหรือว่าจุดไข่ปลาที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็2ก็คือ RSI นะครับที่มันเป็นกราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งกันเลยนะครับสมมุติว่าตอนที่เพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนนะครับมาเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ต่อไปก็ให้เราทำการไปที่ตัวบ่งชี้นะครับนี่เลยนะฮะ
ในส่วนของการติดตั้งพาราโบลิกแล้วก็ RSI นะครับให้เราเนี่ยเลื่อนมาเลือกตรงพาราโบลิกก่อนนะครับเพราะว่ามันใกล้มือที่สุดนะฮะเลือกพาราโบลิกไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีจุดของพาราโบลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นจุดไข่ปลาแบบนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนลงไปนะครับเลือกที่ RSI ต่อนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราเนี่ยก็จะได้กราฟของ RSI นะครับมาอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการติดตั้งในส่วนของพาราโบลิกแล้วก็ RSI นั่นเองนะฮะก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคนี้ทำยังไงซึ่งก่อนอื่นนะครับสำหรับพาราโบลิกหรือว่าจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเราไว้ดูเพื่อดูว่าตอนนี้กราฟมันอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพาราโบลิกนะครับหรือว่าจุดไข่ปลาตรงนี้มันลากยาวลงมาแบบนี้นะฮะแปลว่าตรงนี้เนี่ยกราฟของเรานะครับมันอยู่ในช่วงขาลงนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพาราโบลิกนะครับมันลากขึ้นไปแบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้กราฟของเราอยู่ในช่วงขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ RSI นะครับเราเอาไว้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะว่าตอนนี้เราจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงดีนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างกราฟนี้นะครับตอนนี้เนี่ยพาราโบลิกบอกกับเราแล้วนะฮะว่ากราฟเนี่ยกำลังลงนะครับก็ให้เรามาดูข้างล่างต่อนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ย RSI มันลงหรือเปล่านะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยเส้น RSI มันลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาแตะเส้นเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเส้น RSI นะครับมันลงตามพาราโบลิกนะครับจนมาแตะเส้นเขียวให้เราทำการเล่นลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นลงไปแล้วนะครับก็ให้เรารอจนกว่าไม้นั้นจะหมดนะครับไม้ที่เราเล่นลงไปมันหมดนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรารอจนไม้ที่เราเล่นลงหมดแล้วนะครับก็ให้เรารอจนกว่าเส้น RSI นะครับมันจะทำการกลับตัวขึ้นไปแตะเส้นเขียวเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันกลับตัวขึ้นมาแตะเส้นเขียวเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเล่นขึ้นได้เลยนะฮะซึ่งการที่เส้น RSI นะครับมันกลับขึ้นมาแตะเส้นเขียวแบบนี้นะฮะก็แปลว่ากราฟมันกำลังกลับตัวนะครับกำลังจะกลับไปเป็นขาขึ้นนั่นเองนะฮะก็ให้เราเล่นขึ้นตรงเส้นเขียวตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเส้นแดงก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเส้น RSI มันไต่ขึ้นมาจนมาแตะเส้นแดงตรงนี้นะครับก็เล่นเหมือนกันนะฮะถ้าแตะไปแล้วก็ให้เราเล่นขึ้นได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาเริ่มกลับตัวกลับมาแตะเส้นแดงนะฮะก็ให้เราเล่นลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันกลับตัวมาแตะเส้นแดงก็แปลว่ากราฟกำลังจะลงนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งนี้นะครับก็อย่าลืมดูในส่วนของพาราโบลิกด้วยนะครับว่าตอนนี้พาราโบลิกอยู่ในกราฟขาขึ้นหรือขาลงนะฮะบางทีนะครับ RSI มันบอกว่าแตะเส้นแดงแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าพาราโบลิกยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะฮะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเล่นขึ้นอาจจะยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเส้น RSI มันกลับตัวมาแตะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแต่ว่ากราฟพาราโบลิกเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็ให้เรารอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะฮะบางทีเราเล่นไปนะครับไม้นั้นเราอาจจะเสียก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารอให้พาราโบลิกกับเส้น RSI เนี่ยมันสัมพันธ์กันจะดีกว่านะครับเพื่อให้เรามั่นใจที่สุดนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยโอกาสทำกำไรมันก็จะได้สูงที่สุดนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็เป็นเทคนิคหลักที่ผมเอาไว้ทำกำไรเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากการเทรดในโอลิมเทรดด้วยกันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดฟรีนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยก็อย่าลืมจอยกลุ่มเข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวในกลุ่มนะครับผมจะมีบทเรียนสอนให้นะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยควรเริ่มยังไงนะครับแล้วก็การฝากเงินเพื่อเข้าไปเทรดฝากยังไงก็ถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมจอยเข้ามาในกลุ่มกันด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ